เวลา20นาฬิกา5นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จลงนาศาลาดุสิตาลัยสวนจิตลาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานประกาศนิยบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาประจำปีการศึกษา2560รวมจำนวน985คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโอวารแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานดังนี้ เนติบัณฑิตทั้งหลายส่วนใหญ่คงจะได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเป็นอาชีพต่อไปทุกคนจึงควรตั้งความปรารถนาเสียแตะต้นที่จะเป็นนักกฎหมายที่ดีนักกฎหมายที่ดีนั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ในตัวบทกฎหมายอย่างลึกซึ้งเจนจัดแล้วยังต้องยึดมั่นในอุดมคติและจรรยาบัณของนักกฎหมายอย่างเคร่งครัดขีกล้าที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องเที่ยงตรงทั้งตามกฎหมายและศีลธรรมด้วย ในการนี้ทุกคนจึงต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นในสัตจธรรมคือความถูกต้องตามครองธรรมและความเป็นจริงอย่างมั่นคงสำหรับเป็นกำลังส่งเสรมิมการประพฤตินตนปฏิบัติงานมีให้หวันไหวเอ็นเอียงด้วยอำนาจแห่งโลกธรรมและอาคติ นอกจากนั้นต้องฝึกให้มีความสุข,ขุมถี่ถ้วนในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนเพื่อประครับประคองป้องกันมีให้งานที่ทำบกพร่องผิดพลาดไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดถ้าทำได้ดังนี้ทุกคนก็จะเป็นนักกฎหมายที่ดีผู้ทำรงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมอย่างเที่ยงแท้ดังที่ใจดังที่ตั้งใจปรารถนา